พระสวามีของลูกส่งข่าวการทรงพระครรภ์ของพระชายาพิกุลทองเจ้าพี่ลูกขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวองค์เหนือหัวจะทรงเป็นตาตาเราก็จะเป็นยายนะสิท่านอมาตย์เป็นข่าวอันเป็นมงคลเหนือกล่าวพระเจ้าค่ะลูกของเราจะได้มีความสุขสักทีฝันไม่เถอะว่าจะเสวยสุขเกินหน้าลูกชะบาของฉันเนี่ยรากไม้มีสรรพคุณเป็นพิษชื่อว่าว่านกระทุ้งถ้านางพระชายากินเข้าไปแล้วก็อะไรอะไรก็จะถูกขับสุกกระทุ้งออกมาหมดแม้แต่
พระลานามัยสมบูรณ์นะเพคะพระโอรสพระโอรสต้องทรงระวังเครื่องเสวยจำพวกมันพวกเผือกเนี่ยอย่าได้จัดถวายผลไม้ผลมุ่งเนี่ยต้องอย่าหวานนะเจ้าค่ะทรงพระดำเนินบ้างนะเพคะอากาศบริสุทธิ์อ่ะจะทรงให้พระประสูติการง่ายขึ้นเพคะเหมือนเวกเหมือนทรงเหมือนอาสาพระเจ้าค่ะไปจัดที่ประทับพระอิริยาบถของพระชายาที่สวนขวัญเราจะพาพิกุลทองไปเสวยพระกยาหารที่นั่นจะได้เปลี่ยนที่สบ้างลำบากเปล่าๆนะเจ้าพี่พวกข้าพุทธเจ้าพร้อมถวายความจงรักภักดีพระเจ้าค่ะไปหนุนทรงหนุนอาสาไปหม่อมฉันจะปรุงพระโอสถถวายหลังพระกยาหารนะเพคะมากจ้ะขอบใจนะเย็นหล่อนที่ยังจำได้ว่าจะเป็นพระนมของพระชายาแล้วนี่อะไรเนี่ยเครื่องเสวยของพระชายาเจ้าค่ะพระรถทรงมีรับสั่งให้จัดเครื่องเสวยที่สวนขวัญไหนมาฉันตรวจดูสิตาตายตายตายโอ้ยนั่นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาดทำไมทำอย่างนี้ละยะหล่อนไปให้ห้องเครื่องเปลี่ยนใหม่เลยดูสิฝาครอบยังร้าวเลยไปจัดการใหม่เดี๋ยวนี้ดูสิเนี่ยฝาร้าวทั้งนั้นเลยทำมาได้ยังไงจริงด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเครื่องเสวยวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวดิฉันไปเปลี่ยนให้ใหม่นะเจ้าค่ะพนมเร็วครับที่หลังจะทำอย่างนี้นะไปเร็วๆๆๆไปเร็วไปโอ้ยไม่สมพระเกียรติพระชายาเลยพวกหล่อนนี้เออแม่เร็วๆสิเดี๋ยวแม่พวกนั้นก็กลับแล้วล่ะทันทางเลยสิแม่เสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนสิเร็วๆสิแม่แม่เสร็จหรือยังใจเอ๋ยใจเราเฝ้าครวญครำพัสดาใจเราแม่เสร็จหรือยังตู้เดี๋ยวก่อนสิเร็วๆสิแม่แม่เสร็จหรือยังแม่วิธีนี้ได้ผลแน่นะได้สิลูกไอ้ยานี่เขาเรียกว่ายากระทุ้งเขาใช้สำหรับคนถ้าหนักกินอะไรเข้าไปนะก็กระทุ้งออกมาหมดเลยคว้างใช้กับคนท้องรู้ไหมลูกเพราะว่ามันจะกระทุ้งออกมาหมดเลยใช่ไหมแม่ใช่ลูกเดี๋ยวนำพวกนั้นกลับมานะมันก็ยกเป็นกระทุ้งชายาเองนั่นแหละเรากลับไปนอนรอห้องเครื่องเอาข้าวเอาปลามาส่งเราดีกว่านะลูกนะไปแม เครื่องจัดเครื่องสวยชุดใหม่มาให้แล้วชุดเก่าแล้วจ้ะพี่วิไลเอาให้พระนมดีกว่านี่แล้วที่ห้องเครื่องยังไม่หมดนะเอามาจัดเตรียมให้เรียบร้อยด้วยอยากให้น้องแข็งแรงลูกของเรา
จะได้เกิดมาเฉลียวฉลาดแข็งแกร่งเหมือนน้องยังไงล่ะเหมือนเจ้าพี่ดีกว่าไปคะเจ้าพี่ทรงมีพระเมตตามีบุญบารมีสูงใครได้อยู่ใกล้ๆคงจะมีความสุขนะคะงั้นน้องอ่ะก็ต้องกินให้มากๆนะพี่อ่ะจะได้มีความสุขไหมความสุขน้องไม่รู้ว่าความสุขของน้องจะอยู่กับน้องได้อีกนานแค่ไหนแต่น้องจะรำลึกถึงความรู้สึกในครั้งนี้ตลอดไปนะคะเสด็จกลับเธอไปคะหม่อมฉันเตือนแล้วว่าไม่ควรเสด็จมาเจ้าพี่เสด็จกลับเธอไปคะพระพุทธเจ้าหมื่นสรรเสริญขอไปส่งพระธิดาจนถึงตำหนักพระเจ้าค่ะได้เราจะคิดซะว่าเจ้าเป็นไม้กันสุนัขก็แล้วกันอร่อยมันเป็นทุกอย่างเลยลูกอย่างเงี้ยใครจะยอมกลับไปบ้านป่าไปขุดเผือกขุดมันกินอยู่ในเวียงวังถึงจะมีฐานะแค่พญาติโอ้ยแต่ก็สุขสบายสุขสบายสุขสบายแต่ก็ยังสบายไม่พอชบาต้องการตำแหน่งที่เขามีคนมาหมอบเฝ้ากราบการนั่นนะแม่เอาทะลุเดี๋ยวหลังจากพระชายาเสวยอาหารเสร็จก็จะมีพระอาการเหมือนถูกกระแทกอะไรอะไรก็จะออกหมดเหมือนกับเหมือนกับถูกกระทุ้งแม่แม่เป็นอะไรน่ะแม่ฉันมารู้สึกว่ามีข้าสั่งมันกระทุ้งเลยแม่เป็นเหมือนกันแล้วลูกนี่แสดงว่าเราใครมีอาหารมาจ่ายยานี่น้องกินอะไรน้องพี่ไทยไหมต้องกินเสร็จเต็มไปแล้วดูแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่แม่แม่ทำไมกินแม่ได้สิยังไม่ยังไม่สิ้นเดือนแม่ไม่ไหวแล้วแม่นางวิไลนะนางวิไลโอ้ยบนเอาพระยาหารของพระชายามาให้เรากินโอ้ยให้ทุกแก่ท่านท่านนั้นถึงตัวอยู่ได้อีกแล้วเหรอแม่แม่กระทงอีกแล้วเหรอกระทงอีกแล้วว้าว้ากระทุกกระทุยยิงลูกกระทุยยิงยิงแล้วแม่เร็วเจ้าค่ะท่านหมอหลวงเร็วเจ้าค่ะเร็วเจ้าค่ะลูกของเรา
ผู้หญิงหรือผู้ชายท่านหมอหลวงยังไปคะยังไม่มีพระประสูติการไปคะไปเถอะเจ้าค่ะพระชายาทรงเสร็จพระคันแล้วเจ้าค่ะพระโอรสหรือพระธิดาเพคะยังไม่มีพระสุติการแล้วต้องมีพระประสุติการเมื่อไหร่ล่ะรู้ไหมเนี่ยพระโอรสพระเจ้าค่ะทรงหยุดรับดำเนินสักครู่นึงเถอะข้าพุทธเจ้าเวียนหัวพระเจ้าค่ะคนแก่ก็อย่างนี้ไม่แก่มากแล้วไปผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะท่านหมอหลวงนัดดาฝาแฝดเป็นพระโอรสเพคะพระชายาครั้นถึงครั้นยามครบเดือนทวนทุกสิ่งล้วนเป็นไปในคำคันต้องเจ็บปวดรวดร้าวถึงคราวการประสูติสองพระกุมารผู้ชันชายเป็นนอนเชื่อองค์พงพยักษ์ชื่อว่าลักษ์กับโยมสมวิสัยจะรักลูกผูกวันทุกวันวายปกป้องภายให้ลูกน้อยคอยเติบโตจะให้เจ้าทั้งสองชื่อรักกับยมนะลูกขอให้เจ้าเจริญรุ่งเรืองมาบุญบารมีอย่าได้อับโชคอาภัพเหมือนแม่ของลูกเลยนะลูกรักของแม่แม่เฮสีนี่ไงล่ะหลานของเจ้ารักกับยมเจ้าจะไม่หันมามองหน่อยเชียวเหรอหม่อมฉันพาลูกมาเข้าเฝ้าหวังในพระเมตตาของเสด็จแม่พระเจ้าค่ะ
ดู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 สิหน้าตาน่ารักน่าชังด้วยกันทั้งคู่เลยดูลักษณะแล้วเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงจะเป็นที่พึ่งพิงของพ่อแม่อาณาประชาราษฎร์ต่อไปในภายภาคหน้าขอให้หลานทั้งสองมีสุขภาพพรรณาไมยที่ดีมีความสุขสวัสดีนะหลานนะยมก็เป็นหลานของเจ้านะหมดฉันไม่มีวันเสด็จแม่คะหม่อมฉันพาลูกรักกับยมมากราบพระบาทของเสด็จแม่เพื่อขอคำพรประชีวิตมงคลเพคะเอ๊ะเราบอกว่าไม่นี่หรอหลานของย่าทีแรกก็ไม่ทรงสนพระทัยแม้แต่ชำเลืองปลายพระเนตรมองพนัดดาลักยมโอ้ยแต่ก็นั่นแหละเหมือนจะทรงเสียไม่ได้ก็เลยปลายพระเนตรมองมาหนึ่งแวบโอ้ยแวบเดียวจริงๆนะเจ้าขาพนมเจ้าขาแล้วทันใดนั้นอ่ะนะพระเมฆหล่อนไม่ต้องเล่าแล้วชิบปากเครียดอย่าเครียดเครื่องที่พระมเหสีทรงมีพระเมตตากับพนัดดาฝาแฝดเข้าข่ายขแขนงเจ้าแรงกว่านอนหรอเจ้าค่ะพนมเครียดพี่ลีลาแกนี่แหละลีลาเยอะดีนะไปไม่ต้องเล่าแล้วจะไปไหนก็ไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่กลับแล้วนะเจ้าค่ะแค่นางพิกลมันเป็นเจ้าหญิงพิกลทองเอาไม่ใช่มุมกุฎยังหลงรักมันนี่ยังมีลูกแฝดอีกฉันต้องเป็นลูกผู้ชายเราไม่เลยจะพาสตาร์มาทำละแม่อย่างเงี้ยมันต้องวิ่งลูกมันต้องออกกำลังวิ่งแม่คิดออกแล้วว่าแม่จะทำยังไงที่จะกำจัดนางพิกลให้หล่นจากตำแหน่งพระชายาพิกุลทองโรยจากป่ามาดาเมลาและแม่จลาจำเพื่อเห็นแก่ความดีของเจ้าที่เจ้าให้หลานเราถึงสองคนเราจะมีสิ่งตอบแทนให้หม่อมฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพคะเสด็จแม่แค่เพียงทรงพระเมตตาให้หม่อมฉันพาลูกมาเข้าเฝ้าก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อหม่อมฉันกับลูกแล้วเพคะเจ้าไม่อยากรู้จริงๆหรอว่าเราจะให้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนเจ้าสิ่งใดเพคะนี่เพคะบรรดาสาวงามทั้งห้าพี่พระมเหสีทรงเลือกสรรให้เป็นข้าบาทบริจาริกาขององค์พิชัยมงกุฎเพคะแล้วก็นี่ลูกชบาทองลูกของหม่อมฉันเองเพคะพระมเหสีทรงมีรับสั่งหม่อมฉันเองก็ขัดไม่ได้เลยเพคะเลยต้องนำลูกชบาทองและสาวงามทั้งห้าทูลถวายเพคะน้องชบานี่นี่เจ้าชะไม่รู้มีสีคำสั่งของพระมเหสีฉวยโอกาสจริงๆเลยนะนาพนมตรงเต็งหรือพระชายาจะทรงมีปัญหาไหมคะคุณทองเจ้าพี่เจ้าพี่รับนางทั้งหกไว้เถอะเพคะน้องมีลูกฝาแฝดรักกับยม
คงจะช่วยอะไรอะไรได้ที่สำคัญน้องเห็นแก่ความสุขของเจ้าพี่กลับไปกราบทูลเสด็จแม่ของเราด้วยพระนมเราขอส่งคืนนางทั้งหกส่งคืนหมายความว่ายังไงเธอคะก็หมายความว่าไม่รับมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยไงทรงมีเหตุผลอะไรที่ไม่รับนางทั้งหกไว้ในตำแหน่งบาทบริจาริกาตามธรรมเนียมปฏิบัติพระเจ้าค่ะเรารักพิกุลทองเราจะเป็นชายคนแรกในปัญจาลนครที่มีเมียเพียงคนเดียวเสด็จแม่ส่งหม่อมฉันลงเรือเถอะเพคะหม่อมฉันจะเกศราลูกจะกลับนครอุบลธานีตอนนี้ไม่ได้นะลูกเรายังช่วงชิงพิชัยมงกุฎกลับมาไม่ได้ลูกต้องอยู่กับแม่อยู่แล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้ถือว่าเป็นตัวถ่วงนะเพคะพนมคุณเท้าไม่ต้องไปทำเสียงเขียวหรอกเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปเกศราหยุดร้องไห้เถอะนะลูกถึงพี่กุลทองจะมีโอรสฝาแฝดให้พี่ชัยมงกุฎแต่แม่ก็ยังไม่ถอดใจเรื่องการอภิเษกแม่จะต้องทำให้พี่ชัยมงกุฎอภิเษกกับลูกให้ได้และแม่ก็เชื่อมั่นนะว่าลูกจะต้องเป็นแม่ที่ดีของรักและยมหลานของแม่ได้แล้วเรื่องนางที่พี่ชัยมงกุฎส่งคืนแล้วไหมคะก็เอาใส่ถาดขึ้นไปแขวนไว้บนคานสิยะหล่อนไปลูกมีสีทำเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้องแกงถ้าฉันกำจัดนางพิกุลสำเร็จคอยดูนะนางก็ยอมได้แหละจะกำจัดนางพวกแม่สีให้ดูใจเอ๋ยใจเราเฝ้าครวญครำเอ้ยเมื่อเดือนร่วงร่วงตะวันก็ผ่านผ่านจวบชั่ววันหมุนเวียนเปลี่ยนวิถีสัพพสิ่งเคลื่อนไปในปัตตภีทุกชีวิตล้วนงดงามตามตะวันแม่น้ำค้างเร่งบรรเลงเพลงดอกไม้พลีกรีบใบแล้วโรยแหลงแต่งสีสันสองกุมารเติบรามาจวบวานเป็นมิ่งขวัญของแม่พ่อผู้รอคอยไอ้ยังไงนะเอาโอ้ปล่อยให้รอดไปได้ยังไงระยะหยุด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 หยุ
ดาพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ามือเมฆไม่ไหวขอลาพักร้อนกันนะพระเจ้าค่ะเหนียวหน้าเหมือนเวทวิ่งจับคาเทเอหัวใจสะโอ้ก็ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็อายุมากแล้วนะพระเจ้าค่ะก็ข้าพุทธเจ้าขอลาออกดีกว่าพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็ขอลาป่วยนะพระเจ้าค่ะเราไม่อนุญาตเจ้าต้องวิ่งจับเราสองคนไม่ได้มาแล้วพระเจ้าไปแล้วไปแล้วลูกมือลูกไปแล้วพระเจ้าค่ะไปอย่าอยู่โอ้โหตับตับพักนี้เราไม่เห็นพระร่มกับน้องชบาเลยนะเป็นสุขดีหรือเปล่ามีความสุขดีเพคะตอนนี้ทั้งพระนมทั้งพระคณิษฐาชบาทองไปเข้าเฝ้าพระมเหสีที่พระตำหนักนายบ่อยๆเพคะอ๋อดีแล้วแหละน้องชบากับพระนมจะได้ไม่เหงาลาดยงลูกแม่ไปเล่นอะไรมาหวยแล้วทำไมพระพี่เลี้ยงถึงไม่หมดเรื่องหมดแรงอย่างนี้ลูกก็พระพี่เลี้ยงไม่แต่คนแก่แก่ลูกเบื่อเล่นไม่สนุกเลยพ่อเจ้าค่ะเสด็จพ่อหลับไปแล้วค่ะลูกจะเล่นกับเสด็จพ่อเสด็จพ่อเหรอลูกเสด็จพ่อเนี่ยทรงงานอยู่กับเสด็จปู่เรื่องภารกิจของบ้านเมืองจะมามัวแต่เล่นกับเด็กๆเนี่ยไม่ได้หรอกนะลูกลูกเองเนี่ยก็เหมือนกันถึงจะเป็นแค่เด็กแต่ลูกก็ควรจะเรียนรู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองเอาไว้นะลูกเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของเสด็จพ่อแล้วก็เป็นหลานของเสด็จปู่ด้วยเข้าใจมั้ยลูกเข้าใจมั้ยลูกคนนี้ก็เป็นลูกคนนั้นแล้วชบาจะเป็นอะไรล่ะแม่ก็เป็นได้สักวันน่ะลูกแม่ก็วิ่งตำหนักนู้นทีตำหนักนี้ทีเอาอกเอาใจพระมเหสีทั้งที่เบื่อความเจ้ายศเกลียดตัวกินไข่เกลียดมาไหลจริงวังแกงของพระมเหสีนักก็เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะแม่ก็เพราะอยากให้ลูกเป็นอะไรนี่สิลูกชบาแม่คิดอะไรออกแล้วอีกแล้วเหรอแม่แม่มีวิธีกำจัดทั้งพี่คุณแล้วแต่ลูกทำตามที่แม่บอกนะไม่ได้เอาแบบนี้แม่ชอบอย่างนั้นเลยเหรอก็อย่างนี้แหละนำพี่คุณไม่รอดแน่ได้นะลูกถ้าพี่คุณไม่ไปพี่คุณอย่าไปนะต้องเชื่อพ่ออะไรนะพ่อพี่คุณเชื่อพ่อนะพ่อพี่คุณเชื่อพ่อพ่อพูดว่าอะไรอ่ะพี่คุณไม่ได้ยินพี่คุณเชื่อพ่อนะลูกพ่อพี่คุณไม่เข้าใจอ่ะพ่อ
คุณไม่ได้ยินเสียงพ่อพ่อเจ้าเป็นอะไรไปพี่กุนทองน้องฝันเห็นพ่อไปคะแต่พี่คุณไม่ได้ยินเสียงพ่อเลยเจ้าพี่นี่มันจะมีเรื่องอะไรอีกไหมพี่คะเจ้าพี่มันจะมีเรื่องอะไรอีกไหมพี่คะเจ้าพี่พ่อร้องไห้ด้วยจะมีเรื่องไม่ดีอีกไหมถอยไปมาขวางเราทำไมพระพุทธเจ้ามารอรักษาพระนิดาไม่ต้องเรายังไม่ต้องการไม้กันสุนัขตอนนี้เสริญท่านมองพระธิดาไม่วางตาอย่างเงี้ยจะให้ข้าคิดว่าท่านคิดอะไรอยู่เหรอเสียดายเสียดายอะไรหมื่นเสริญเสียดายไม้งามที่ไม่เจอทั้งขวานคมขวานดินแต่ทำยิงเหมือนนางหงส์แค่ที่จริงนางก็แค่ห่านที่รอเศษอาหารได้วันหมื่นเสริญท่านพูดอย่างเงี้ยใครๆเขาได้ยินเข้าก็จะเข้าขายมินทะเกียรติใครๆเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองปัญจและนครว่าเจ้าหญิงเกษราเสด็จกลับบ้านกลับเมืองไม่ได้ก็เพราะนางเป็นม่ายขันหมากงั้นเราจะช่วยส่งเคราะห์นางดีไหมลูกเอ๋ยรีบห่างไปอย่าใกล้แม่ด้วยแหวนสามกำแพงอะไรเล่ายังเข้าเฝ้าพระชายาไม่ได้เจ้าค่ะพระนมทำไมฉันจะเข้าเฝ้าไม่ได้ฉันมีเรื่องจะกราบทูลพระชายาพระชายาทรงพระสำราญอยู่กับพ่อโอรสกับองค์พิชัยมงกุฎเจ้าค่ะอยู่เป็นครอบครัวชนะฉันกับแม่ก็เป็นพระญาติก็ถือเป็นครอบครัวพระชายานะใช่ยังไงก็ยังไม่ได้พระชายาทรงมีพระการประชวรตอนนี้ท่านหมอหลวงกำลังเข้าเฝ้าอยู่พระชายาประชวรเหรอเป็นอะไรเหรอเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะเราก็แค่ไม่ได้นำความกราบบังคมทูลเอาผิดกับคนที่คิดร้ายกับพระชายาเราอาจจะฉกฉวยโอกาสนี้เป็นประโยชน์ต่อพระองค์ลูกกับแม่จะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้านางพิกุลทองมันตายลูกกับแม่ก็จะได้ประโยชน์ แม่แล้วแผนที่สองจะทำยังไงล่ะพอไปถึงพระพากลางป่าแล้วก็ลวงนางพิกุลไปฆ่าแล้วก็บอกว่ายักษ์กับข้าตายเราเกลียดนางพิกุลทองแต่เรารักหลานรักยมเฮ้ยแล้วรัตดาล่ะนั่นน่ะสิพนัดดาล่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยเรื่องฆ่าแกงเนี่ยปล่อยให้เป็นฝีมือของสองแม่ลูกนั่นแล้วกันแม่แล้วต่อไปล่ะแม่ก็จะฆ่าเจ้าหญิงเกศราเรารักสวามีของเจ้ายกให้เราซะดีๆไม่เราจะสาปให้เจ้าเป็นชนีหากเจ้าไม่ได้อาบเลือดของข้าเจ้าจะเป็นชนีตลอดไปแต่ใจจากเธอวันนั้นฉันต้องทนทุกข์ทรมานกว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวัน
มันแสนยากเย็นไว้ข้างในไม่เคยปล่อยใจให้ไหวโอนเองแกล้งไม่รักเพราะความจำเป็นแต่ที่จริงรักเธอไม่เคยว่างเว้นทุกลมหายใจมีหรือความรักที่ใครก็ว่าเหมือนเปลวไฟอยู่ใกล้ยิ่งร้อนรุ่มใจเกินไปก็เหน็บหนาวรำเกลียดเกลียดหาความรักที่ยิ่งหรือเปล่าช่วยมาผ่อนคลายบรรเทาความเหงาความเศร้าที่หัว